สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตค่ะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนั่นเองนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งก็สดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะนอกจากที่เราจะมีเรื่องราวต่อเนื่องนะคะมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ยังจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางเช่นเคยนะคะช่องทางแรกทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะรวมถึงเรื่องของตัวเลขเรื่องของลัคนาราศีนะคะก็พิมพ์ SMS ถามเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าต้องการจะพูดคุยเป็นสายสดในรายการกับอาจารย์โดยตรงเลยนะคะก็ลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะเอาละค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าตอนนี้นะคะหลายท่านน่าจะเริ่มได้ยินบ้างแล้วเรื่องของดาวพฤหัสที่กำลังจะย้ายราศีเดือนนี้เลยครับวันที่11สิงหาคมค่ะจนจะอยู่จนถึงเมื่อไหร่คะอยู่ถึงวันที่12กันยาปี60ก็ประมาณ1ปีกับ1เดือน1ปี1เดือนใช่ครับค่ะก็ใกล้ถึงวันที่11แล้วนะคะก็เข้าเดือนสิงหากันมาแล้วแล้วอาจารย์ก็เลยได้นำเรื่องของ12ราศีนะคะว่าจะมีให้คุณให้โทษไหมให้โทษไหมนะคะอย่างไรบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงราศีมังกรกุมแล้วก็มีน3ราศีด้วยกันนะคะสำหรับใครที่เกิดลัคนา3ลัคนานี้คุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand แล้ววันนี้ค่ะอาจารย์จะนำมาอีก3ราศีนะคะที่จะเขาบอกว่าถ้าดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเมื่อไหร่นะคะจะมีผลกระทบผลดีหรือว่าผลเสียอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีราศีเมษนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมดีครับทีนี้อธิบายก่อนนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุภเคราะห์ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะใช้ดาวพฤหัสเป็นการกำหนดโชคให้แก่คนเพราะคำว่าสุภเคราะห์แปลว่าโชคและแปลว่าบุญแปลว่าใครจะมีบุญในปีนี้บุญจะสนองในปีนี้เพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสย้ายเนี่ยผลของดาวพฤหัสเนี่ยมันจะเอาอิทธิพลเนี่ยในราศีที่มันย้ายก็คือเข้าสู่ราศีกันพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกันเพราะฉะนั้นราศีกันเนี่ยจะเป็นจุดต้นบอกเหตุการณ์ว่าเป็นโชคหรือเป็นเคราะห์แต่โดยธรรมชาติของดาวพฤหัสไม่ค่อยได้ให้เคราะห์ใครมันจะให้โชคแต่เพียงแต่ว่าบางราศีก็ไม่มีโชคจากมันนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดใน3ราศีข้างหน้าเนี่ยเอาไปว่าเวลาพฤหัสไม่ให้โชคก็ไม่มีเคราะห์รุนแรงที่ต้องกังวลก็ไม่มีอะไรน่ากลัวก็อยู่เฉยๆก็เพียงแต่ว่าคนอื่นเขาได้อย่าอิจฉาเขาก็แล้วกันนาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปได้ทางอื่นแทนนะคะทีนี้เราพูดถึงราศีเมษนะครับดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่11สิงหาปี59แล้วก็อยู่ถึงวันที่12กันยา60นะครับเพราะงั้นปีนี้เนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจนิดนึงกับชาวราศีเมษเพราะพฤหัสไม่ได้ให้คุณค่ะนะเพราะงั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังด้วยก็คือว่าเวลาดาวพฤหัสไม่ให้คุณเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับเช่นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะครับตลอดจนผู้ใหญ่ในครอบครัวพวกเครือญาติที่สูงวัยนะครับพวกนี้จะในกลุ่มนี้จะกลายเป็นปัญหายุ่งยากกับเราเช่นป่วยมั่งขัดแย้งกันมั่งทะเลาะกันมั่งอีกอันนึงที่ต้องระวังเวลาดาวพฤหัสทำไมให้คุณก็คือว่าต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการผิดสัญญากฎหมายแล้วก็จำไว้ว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะฮะที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยห้ามทำอะไรที่ผิดระเบียบเพราะงั้นคุณจะถูกวินัยและชาวบ้านก็เหมือนกันทำอะไรที่เกี่ยวสัญญาการค้ำประกันต่างๆเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงแม้แต่ควรเล่นแชร์ยังไม่ควรเล่นเลยเพราะว่าเท้าแชร์จะหนีได้เรื่องนี้ก็ต้องรู้ไว้และเตือนสติตัวเองครับทีนี้เคราะห์ของคนในราศีนี้เวลาอยากจะไปหาโชคนะครับคนราศีเมษเนี่ยไม่ควรจะไปหาโชคทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะไม่ควรไปนะถ้าไปก็จะเสียทรัพย์นะครับทีนี้อันถัดมาก็คือว่าปีนี้ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องระเบียบนะเรื่องระเบียบเรื่องสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะจะเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ได้นะครับทีเรื่องสุดท้ายก็ลักษณะบุคคลที่นำเคราะห์มาให้ก็คือรูปร่างจะเหมือนกันทุกคนนะนำโชคกับนำเคราะห์เหมือนกันนะคือคนที่มีรูปร่างสันทัด
หน้ามนค่อนข้างไปทางสามเหลี่ยมผิวขาวแดงนะก็คือไม่ขาวนักแล้วก็พูดจาอ่อนหวานคนพวกนี้เนี่ยมักจะสร้างปัญหาเดือดร้อนให้กับคนราศีเมษชาวราศีเมษนี่ดาวพฤหัสไม่ได้ให้คุณแต่มีเรื่องจะต้องระวังต้องถามนี้ค่ะอาจารย์พออาจารย์บอกว่าชาวราศีเมษต้องระวังนะการระวังในครั้งนี้สำหรับดาวพฤหัสที่กำลังจะย้ายเข้ามาเนี่ยถือว่าจะร้ายแรงเท่ากันที่เรามีเคราะห์จริงๆไหมคะอ๋อจริงๆไม่ได้ร้ายแรงนะฮะแต่ว่าลักษณะแบบนี้มักจะเกิดจากปัญหาการสับเพร่าเลอะเลอะโดยเฉพาะพวกข้าราชการเนี่ยอย่างเช่นทำผิดระเบียบละเลยสับเพร่าผิดทำงานผิดพลาดอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ต้องระวังเวลาเพื่อให้โทษเนี่ยเรื่องระเบียบเป็นเรื่องสำคัญเรื่องกฎหมายก็เรื่องสำคัญบางคนค้ำประกันเนี่ยก็อาจจะเป็นต้องจ่ายหนี้แทนเขานะครับแล้วก็ช่วงนี้พวกที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเล็กเนี่ยจะมีเรื่องเดือดร้อนเหมือนกับว่าเจ้านายพักจะขัดหูขัดตามีก็พยายามหลบๆให้ดีๆนะครับเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้รุนแรงหรอกครับนะคะทีนี้มาในราศีพฤษภนะครับราศีที่พฤษภในปีนี้จะมีโชคจากการเก็งกำไรนะครับมีโชคจากการศึกษาเฉพาะคนที่จบใหม่เนี่ยมีโอกาสสอบเรียนต่อได้นะครับและรวมทั้งคนที่อยากจะศึกษาต่อในระดับสูงก็จะมีโอกาสในปีนี้แล้วก็จะมีลาภลอยและที่สำคัญก็คือคนโสดจะมีแฟนมีคนรักในปีนี้นะครับโชคของคนกลุ่มนี้จะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็โชคลักษณะโชคเป็นเรื่องการเก็งกำไรเป็นเรื่องฟลุกๆเป็นเรื่องลาภลอยนะครับแล้วก็คนในราศีนี้ที่ทำงานประเภทรับจ้างนะฮะหรือว่าทำงานที่รับมอบหมายจะประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นพิเศษในปีนี้แล้วก็บุคคลเหมือนกันนะครับบุคคลยามโชคมาให้ก็คือร่างสันทัดหน้ามนไปทางสามเหลี่ยมผิวขาวแดงแล้วก็พูดจาอ่อนหวานคนกลุ่มนี้ให้คุณกับพวกราศีพฤษภนะครับค่ะแล้วก็ชาวพฤษภก็มีโชคด้วยจ่ายเมื่อราศีพฤษภปีนี้ซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างก็ดีน่าแต่อย่ามากเกินไปอย่ามากเกินไปเพราะว่ามันจะได้มันก็ได้แหละครับนะครับอย่าไปซีเรียสแล้วก็มีโชคจากการเก็งกำไรบ้างนะครับสำหรับใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับการลงทุนการเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ถือว่ายิ่งดีเลยมีโอกาสได้โชคใช่ครับแต่มีเคล็ดลับนิดนึงนะครับโชคที่ได้อย่างดาวพฤหัสเป็นโชคเก็งกำไรก็จริงแต่เป็นโชคที่ต้องแบ่งผู้อื่นด้วยหมายความว่าถ้าคุณได้มาคุณต้องแบ่งหรือเจ็ดกำไรให้เขาบ้างอย่างเช่นคุณจะขายที่คุณก็ต้องอาจจะต้องแบ่งให้นายหน้าใช่แล้วก็สมมติถูกหวยก็อาจจะต้องแบ่งให้เขาบ้างใช่ไหมเหมือนกับว่าอาจจะให้คนมาบอกเลขเด็ดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้มีโชคต่อเนื่องกันไปนะครับอ่ะทีนี้ราศีสุดท้ายในวันนี้ก็คือราศีมิถุนค่ะคนราศีมิถุนจะมีโชคในเกี่ยวเรื่องการสร้างหลักฐานใหม่เช่นจะมีโอกาสเปิดร้านตั้งบริษัทจะมีโอกาส ประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับนอกจากนั้นคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะมีบ้านของตัวเอง มียานพาหนะใหม่นะครับแล้วถ้าคนโสดมีโอกาสจะได้ตั้งครอบครัวในปีนี้เห็นไหมก็ค่อนข้างดีนะครับคนราศีมิถุนและโชคของคนมิถุนอยู่ทางทิศเหนือนะครับลักษณะโชคก็คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเช่นคนรักใหม่บ้านใหม่ธุรกิจใหม่ตำแหน่งใหม่พวกนี้คือเป็นสิ่งใหม่ๆจะเกิดโชคเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเปลี่ยนงานใครอยากเปิดร้านก็ปีนี้แหละครับค่ะนะแล้วใครที่ยังโสดก็มีโอกาสจะได้แฟนใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยนะครับเช่นกันนะครับคนที่ให้โชคก็คือคนที่ร่างสันทัดหน้ามนสามเหลี่ยมนะใบหน้ารูปออกทางสามเหลี่ยมผิวขาวแดงแล้วก็เป็นคนพูดจาดีอ่อนหวานค่ะนะเป็นกลุ่มที่จะนำโชคมาให้คุณค่ะทีนี้ต้องขอแฉชี้แจงนิดนึงค่ะคนมักจะถามว่าทำไมเป็นบนบุคคลเดียวกันเลยรูปร่างเหมือนกันเนื่องจากว่าโชคมาจากดาวพฤหัสพฤหัสอยู่ในราศีกันบุคคลราศีกันเนี่ยจะให้คุณและให้โทษจะมีบุคลิกแบบนี้ทั้งสิ้นค่ะงั้นปีนี้คนบุคลิกแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่น่าสนใจค่ะคือถ้าให้คุณก็คนพวกนี้แหละถ้าให้โทษก็คนพวกนี้เช่นกันเอาล่ะก็มองหาดูคนรอบๆตัวเรานะคะมีใครบุคลิกลักษณะแบบนี้บ้างนะคะทีนี้อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้นี้คนราศีเมษก็น้อยอกน้อยใจนะคนอื่นเขามีโชคแล้วมีเรื่องระวังทั้งนั้นเลยการจะเปลี่ยนโชคให้ได้ในกลุ่มราศีเมษทำได้นะครับเพราะโดยธรรมชาติดาวพฤหัสจะไม่ได้ให้เคราะห์ใครค่ะแต่ว่าถ้าจะแสวงหาโชคเนี่ยครับสิ่งแรกคุณต้องระวังก่อนว่าเรื่องที่จะมีเรื่องไม่ดีคือเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่เช่นผู้ใหญ่ป่วยนะครับเฉพาะราศีเมษวิธีแก้ไขนะฮะหรือการสะเดาะเคราะห์คือผู้ใหญ่ให้โทษก็ต้องระวังว่า1ไม่พยายามสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่อันที่2พยายามดูแลผู้ใหญ่ในครอบครัวระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและอันที่3เนี่ยฮะที่จะทำให้เกิดโชคดาวพฤหัสจะให้โชคจากคนทำงานหนักหมายความว่าถ้าคุณอยากได้โชคจากดาวพฤหัสคุณจะต้องทำงานในลักษณะที่ว่าขยันขันแข็งในการทำงานรับอาสาเขาทำงานคือรับอาสาเขาทำงานแล้วก็เป็นคนพยายามเขาเรียกว่ามีจิตอาสาป
ีนี้ใครอยากให้ทำอะไรก็ช่วยเขาเต็มใจช่วยเขาหมดนะฮะประเดี๋ยวคุณจะได้โชคสนองตอบกลับมาเพราะว่าโชคจากดาวพฤหัสคราวนี้เขาเรียกทุกขลาภไม่เหนื่อยไม่ได้ถ้าคุณยอมเหนื่อยนะฮะแทนที่จะไม่มีโชคกลายว่ามีโชคได้แต่คุณต้องเหนื่อยกว่าปกติเกือบเท่านึงทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะก็ใครต้องการความช่วยเหลือชาวราศีเมษก็ลองยื่นไม้ยื่นมือถูกครับแล้วคนราศีเมษนะฮะโชคของราศีเมษถ้าคุณขยันนะไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันการประมูลการต่อสู้ทางธุรกิจเนี่ยถ้าคุณขยันเนี่ยปีนี้คุณมีโชคแน่นอนอ่ะปีนี้สู้นะแต่ว่าไม่ฟลุกเหมือนราศีอื่นนะต้องทุ่มเทหน่อยใช่ครับเหนื่อยกว่าหน่อยนะคะแต่ว่ามีโชคเหมือนกันมีโชคเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ได้แนะนำแนวทางไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษส่วนราศีพฤษภและเมถุนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโชคมาเต็มโชคมาเองนะคะก็11สิงหาคมนี้นะคะดาวพฤหัสจะย้ายแล้วนะคะก็มีการเตรียมตัวกันโดยเฉพาะชาวราศีเมษใช่เฉพาะราศีเมษครับนะคะทั้งหมดตอนนี้เราก็2สัปดาห์ผ่านไป6ราศีแล้วด้วยกันนะคะคุณผู้ชมที่ตามไม่ทันอยากจะฟังอีกรอบหรือว่าอยู่ในราศีมังกรกุมและมีนะคะที่อาจารย์ได้พูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ติดตามชมรายการของเราย้อนหลังนะคะใน YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมแล้วนะคะ2ช่องทางค่ะสำหรับสายสดนะคะพูดคุยกันสดๆในรายการ024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ใครยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็ถามเข้ามาได้แต่ว่าเวลาเกิดจะต้องชัดเจนนะคะก็ส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ